อนเด็กๆเราจะถูกตั้งคำถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราไม่รู้หรอกว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นมันคืออะไรแต่เราในวัยเด็กนั้นน่ะก็สนุกสนานกับการวิ่งเล่นไปเรื่อยๆลองนั่นลองนี่ตามประสาจนเวลาค่อยๆผ่านไปเด็กคนนั้นก็ยังวิ่งเล่นอยู่แต่ว่าเส้นทางมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละยิ่งเวลาผ่านไปคนเราก็ยิ่งเปลี่ยนไปเยอะเราเองก็เหมือนกันแต่ที่ยังอยู่คือเด็กคนเล็กๆที่อยู่ข้างในตัวเราและเด็กคนนั้นก็ยังวิ่งเล่นไปพร้อมๆกับเราอยู่เราเองก็ต้องวิ่งไปข้างหน้าต่อเพื่อตัวเองจะได้เข้มแข็งขึ้นจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่ที่เรารู้แล้วคือเราโตขึ้นเพื่อเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานสวัสดีคนนี่คือคลิปเบื้องหลังของคลิปกลไกของเล่นที่ได้ดูกันไปนะฮะมันมีเบื้องหลังมันมีสตอรี่ต่างๆเว้ยแกเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอื่นเนี่ยคอนเซปต์ของคลิปวิดีโอนี้มันมีคอนเซปต์เว้ยมันไม่ได้มาเปล่าๆที่เราตั้งใจคือเราจะสื่อความหมายถึงการเติบโตขึ้นการแบบผ่านพ้นวัยเด็กสู่การโตขึ้นเต็มวัยสู่การ grow up อะไรอย่างนี้แต่ถึงแม้ว่าเราจะเติบโตขึ้นแล้วนี่นะเราก็ยังสามารถ enjoy ยังสนุกสนานในแบบที่ happy อยู่คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะจะเห็นว่ากลไกแต่ละอย่างที่เราเอามาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะเป็นพวกของเล่นของงานอดิเรกถูกแบ่งเป็นช่วงๆแกตอนนี้เราอยู่ที่สตูใหม่แล้วแล้วก็เราจะพาดูนิดนึงซึ่งคลิปแรกที่เราทำครั้งนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่มีความพยายามสูงมากๆเลยเว้ยถ้าเธอเห็นคลิปนี้แล้วก็แสดงว่าคลิปของจริงได้ปล่อยไปแล้วตอนที่เราอัดอยู่เนี่ยเป็นเวลาเกือบ5 ทุ่มของวันที่28พฤศจิกายนเดี๋ยวเราจะพาดูภาพมุมฉูงเดี๋ยวเรากะว่าพอมันเสร็จนะมันจะถูกวางอย่างสวยงามเป็นระเบียบแต่ตอนนี้ก็คือช่างมันไปก่อนโอเคในช่วงแรกๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นของเล่นของใช้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กที่เราได้ใช้ได้เล่นกันในสมัยเด็กๆเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูตรงส่วนนี้กลไกของมันคือมันจะหล่นมาเรื่อยๆตามระนาบเสียงนี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กวิ่งมาตรงนี้อู้ผ่านหมู่บ้านแล้วก็จะต้องตกลงไปในตะกร้านี้ก็จะเป็นรอกใช่ปะล่ะและนางก็จะดึงให้สมุดปรับอัพเราเปิดขึ้นมาโตขึ้นของมันค่อยๆโตขึ้นค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามจนถึงช่วงวัยของการเป็นผู้ใหญ่เราก็ยังเอนจอยกับการได้เล่นของเหล่านั้นอยู่นึกออกปะมันคือความฉุกที่เราตั้งใจจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะโตแล้วแต่เราก็ยังสามารถเอนจอยกับชีวิตได้อยู่เฮ้ยเป็นอย่างนี้เขาคิดมาแล้วคนดูก็จะงงนิดนึงเพราะมันเกิดขึ้นไวมากเอาล่ะเราได้คอนเซปต์เราได้เมสเซจที่เราตั้งใจจะสื่อมาแล้วที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือจริงๆแล้วมันสามารถรันได้ในเทคเดียวปั๊บ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 ต่อกันจนจบเลยนะเว้ยแต่ว่าเราถ่ายให้มันเห็นกลไกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นของเล่นต่างๆแล้วมันจะเกิดขึ้นไวมากเราสามารถแค่สกิดมันนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟคต่อกันไปจนจบซึ่งไม่ง่ายอ่ะเราไม่เคยทำอันนี้มาก่อนซึ่งไม่ง่ายเรากับทีมงานก็เลยจำเป็นจะต้องลองทำดูเทสนี่เป็นเวลาตอน1เรากำลังเทสกลไกกันอยู่อ่ะโหไปอึ๊บรถไปรถไป BTS จ้ะมีเสียงด้วยคืนนี้มันน่าจะมีคนได้นอนนะดูทรงนี่เป็นชาเลนจ์ของการทำคลิปครั้งนี้เว้ย1คือเราไม่เคยทำอะไรอย่างงี้มาก่อนมันจะต้องมีการทดลองลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกลองแล้วก็ออกแบบว่าอันนี้ไปชนอันนี้แล้วก็ต่อไปอันนี้ปักๆๆๆเพื่อที่จะไปอันนี้1 2ไปอะถุงข้าวซ่อมก่อนเอาใหม่ไปอ
ันดับแรกอ่ะพอดีว่าเราทำการ move studio ย้ายสตูดิโอย้ายบ้านมาอยู่ที่ใหม่เพราะที่เก่ามันเล็กเกินไปที่จะได้ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้เราก็เลยทำการแพ็คของย้ายสตูดิโอก่อนเรากำลังย้ายสตูใหม่สตูที่เราอยู่ตอนนี้มันเล็กมากเลยดูแบ็กกราวด์ของเราสิซึ่งอันนี้มันเป็นแบบใบต้นฉบับของหนังสือเล่มแรกด้วยนะเนี่ยจะต้องคิดถึงตรงนี้มากๆแน่ๆเลยดูโต๊ะนี่ก็จะเป็นเซตติ้งสุดท้ายแล้วโต๊ะที่ผ่านสำหรับภูมาเดี๋ยวจะทำการเก็บทั้งหมดนี้แล้วมูฟย้ายบ้านใหม่มันเยอะมากเว้ยอันนี้เป็นกล่องอุปกรณ์ไลท์ติ้งหนังสือซึ่งมีในสต็อกเต็มไปหมดบางอย่างเราก็ต้องทิ้งแต่บางอย่างต้องเก็บไว้เดวิดเนี่ยเราต้องควรต้องทิ้งเขาไหมอ่ะพาเขาไปด้วยเนาะเราจะเก็บสิ่งที่สำคัญไว้นี่ก็คือโล่ YouTube อ๋ออีนี่ตั้งแต่เป็นนักตอบก่อนทีวีมันมีเลียน Subscriber เก็บรถเอาไว้ก็จะได้มาหน่อยเนาะทีนี้เนี่ยเรามีของ DIY ไข่มังกรควรจะเก็บไหมวะเก็บหน่อยก็ได้ไหมอันมีตั้งแต่คลิปตอนทำ DIY น้องนิมเฟอร์อุ้ยอ่างน้องเจ้าอักแล้วว่านิมเฟอร์ไม่ได้ไปต่อฮุยมาเวลว่ะอันนี้เราก็ทำนานเนาะอันนี้เราก็ตั้งใจทำแล้วมันก็ออกมาดูดีอยู่อันนี้เป็นตัวทักวงการของเราเลยเว้ยก็คือไม่ก๊อกปล่อยนะอันนี้ก็คือมีความสำคัญทางจิตใจเราก็จะเก็บไว้เครื่องพ่นใหญ่มันกากอะทิ้งหัวคาสามน่ะควรจะเก็บไว้ไหมเก็บหรอเพื่อทำไมอ๋อเผื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาเราก็จะเอานี้ครอบองไปว่าเขาเหมาะสมไหมเนาะเปลืองพื้นที่กล่องมากเกินไปหรือเปล่า How to think tomorrowนี่คือบ้านใหม่ของเราที่นี่เราย้ายมาเป็นประตูใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องบูรณะกันอีกเยอะแยะอยู่รถที่เรามาขนคือแบบนี่ใหญ่มาก 2,000 เอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะส่วนข้างในนี้เราก็ได้พื้นที่ที่กว้างมากตรงนี้เราก็สามารถขึ้นบันไดได้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนมีความมองบันไดขึ้นบันไดตรงนี้ถ้าใครจะมานอนก็คือมานอนได้นะทุกคนเพราะว่าเรามีที่นอนอยู่ข้างบนนอนทำไมนอนดูว่าถ่ายเสร็จหรือยังต่างๆก็เป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจข้างล่างก็จะเป็นที่ถ่ายทำจริงของเราสามารถเป็นเบิร์ดไอวิวได้ดูว่าใครอู้งานตรงนี้นะฉันจะตกไหมเนี่ยพอเราย้ายสตูดิโอเสร็จแล้วปุ๊บก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่หรอกข้าวของมันก็ยังจัดไม่ค่อยได้เรียบร้อยหรอกแต่เราจะต้องถ่ายแล้วเพราะว่ามันจะต้องซ้อมกันหลายรอบเทสแล้วเทสอีกเพื่อให้มั่นใจว่าอ๋อฟังก์ชันมันเป็นอย่างนี้ไว้แกพอเราเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เริ่มถ่ายจนได้ผลงานที่ทุกคนเห็นกันเอาไปตัดต่อเอาไปใส่นู่นนี่นั่นให้มันเป็นงานที่สวยงามมีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมสิ่งที่เราทำเนี่ยคลิปที่เราทำมาเนี่ยมันมีชื่อของมันนะชื่อเรียกว่า Group Gobert Machine มันไม่น่าจะมีชื่อไทยป่ะกลไกอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าถ้าคุณผู้อยากจะหาคลิปแนวนี้ก็สามารถเสิร์ชคำนี้ได้ Group Gobert Machine นะฮะ Group Gobert Machine เนี่ยมันมีที่มาจากนักเขียนการ์ตูนคนนึงเฮ้ยงงไหมคือคนที่ชื่อ Group Gobert เนี่ยเขาเป็นวิศวกรมาก่อนเขาชอบความกลไกแล้วเขาประดุงประดิษฐ์อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มีการวาดการ์ตูนด้วยที่มันมีแสดงให้เห็นความกลไกซับซ้อนอะไรอย่างนี้นะผลงานของเขาเนี่ยเขาจะสร้างกลไกเกินความจำเป็นในการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเต้าอยากจะเช็ดหน้าเนี่ยแทนที่เราจะเอามือไปหยิบกระดาษเช็ดหน้ามาเช็ดหน้านางลุกก็บึกนางก็สร้างกลไกขึ้นมาเป็นให้แบบว่ามีแขนกลไปหยิบกระดาษแล้วก็ผัดไปชนอันนี้ไปนู่นอันนี้นี่กว่าจะมาถึงหน้ากูก็คือนานนั่นคือเสน่ห์ของลุกก็บึกแล้วหลังจากที่นางพับลิกนางมีผลงานอะไรนี้ออกไปคนก็คิดงานในรูปแบบนี้ว่าเป็นลุกก็บึกแมชชีนเนี่ยฮะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมอาจจะดูเพลินๆดูผ่านๆแต่ว่างานนี้ก็เป็นงานที่ตั้งใจทําและคิดว่าด้วยความที่เราย้ายมาบ้านใหม่แล้วเนี่ยเราจะได้ลองทําโปรเจกต์อะไรอย่างงี้สนุกๆ กันอีกนะถือว่าเป็นคอนเทนต์แนวใหม่ของสตูดิโอของเราเนี่ยเธอคิดเห็นยังไงกับคอนเทนต์แนวนี้บ้างลองคอมเมนต์ช่วยเราหน่อยนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลังจากนี้คอนเทนต์ของเราจะโตขึ้นนี่แต่มันก็ยังมีความเอนจอยอยู่ในนั้นอยู่เพราะเราเชื่อว่าในตัวทุกๆคนเนี่ยมันมีเด็กคนนึงที่อยู่กับเรามาตลอดและเราจะทํา
ำให้เด็กคนนั้นเนี่ยนะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่เขามีคำปฏิญาณสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำ challenge ครั้งนี้หนึ่งคือความสำเร็จมันจะไม่มาจากการทำในครั้งแรกเว้ยมันจะต้องผ่านการล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกจนกว่าที่กลไกของเรามันจะเข้าที่เข้าทางจนกว่าที่ผลงานของเรามันจะสำเร็จแล้วเจอกันใหม่ทุกคน see you later bye bye